ตุ๊กตาสไตล์สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำกระทงรสจากอาหารปลาข้าวโพดกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีตามนี้เลยขั้นตอนแรกเรามาทำตัวรสกันก่อนนะคะนี่คือตัวรสที่เราจะทำค่ะนำอาหารปลามาคลึงเบาๆให้เนื้อเนียนสวยส่วนด้านบนกับด้านล่างตุ๊กตาจะกดให้แบนนะคะจะได้แบบนี้ค่ะนำอาหารปลาที่เราคลึงจนเนื้อเนียนแล้วมาแตะน้ำเล็กน้อยแล้วนำมาเรียงต่อกัน5ชิ้นนะคะตุ๊กตาจะทำแบบนี้3ชิ้นค่ะนำอาหารปลาแตะน้ำแล้วนำมาประกบกันทั้ง3ชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆอย่าแตะน้ำเยอะนะเพราะจะทำให้อาหารปลาแฉะและยุบตัวได้ค่ะเสร็จแล้วนำอาหารปลาทางด้านบนและด้านล่างมากดกับพื้นให้มีขนาดเสมอกันนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันแล้วนำมาประกบกันด้วยน้ำตุ๊กตาจะใช้ไดร์เป่าผมช่วยเป่าให้อาหารปลาแห้งเร็วขึ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วกดอาหารปลาทุกด้านให้มีขนาดเสมอกันค่ะจะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเรามาทำหลังคารสกันค่ะนำอาหารปลามาคลึงให้เนียนสวยแตะน้ำแล้วนำมาเรียงต่อกัน4ชิ้นนะคะนำอาหารปลามาติดกับส่วนบนและส่วนล่างแล้วตัดให้สั้นลงความยาวเท่ากับอาหารปลา2ชิ้นที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะติดอาหารปลา2ชิ้นตามคลิปเลยนะคะโดย2ชิ้นนี้ตุ๊กตาจะติดแนวตรงค่ะอีก2ชิ้นจะติดแนวเฉียงเล็กน้อยตามคลิปเลยนะคะจากนั้นนำอาหารปลาอีกสีหนึ่งมาทำกระจกเติมให้เต็มทั้ง4ด้านเลยนะตุ๊กตาจะใช้ไดร์เป่าผมช่วยเป่าให้งานแห้งเร็วขึ้นด้วยนะคะด้านนี้จะตัดอาหารปลาให้เฉียงเล็กน้อยนะคะทำตามคลิปกันได้เลยค่ะ
เสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะโดยให้ด้านเฉียงคือด้านหน้าค่ะแตะน้ำแล้วมาประกอบกันตามคลิปได้เลยนะคะเสร็จแล้วนำอาหารปลามาทำกระบะหลังรถตามคลิปได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำไฟลดกันนะคะนำอาหารปลามาคลึงให้มนๆตัดส่วนปลายของทั้งสองด้านออกเล็กน้อยแล้วนำมาหั่นครึ่งจะได้แบบนี้นะคะนำมาติดกับรถตามแบบในคลิปได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเรามาทำล้อรถกันนะคะนำอาหารปลามาคลึงให้มนๆเสร็จแล้วหั่นครึ่งนำมาประกอบกันเป็นวงกลมค่ะตัดด้านหลังล้อรถให้เสมอกันนะคะแล้วนำมาติดกับตัวรถโดยให้อาหารปลา2ชิ้นอยู่ด้านล่างของล้อแบบนี้นะคะเพื่อรองรับน้ำหนักของตัวรถค่ะติดให้ครบทั้ง4ล้อเลยนะคะเวลาทำเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนำไปผึ่งลมหรือตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วเก็บใส่ถุงปิดปากให้มิดชิดแค่นี้กระทงก็จะอยู่กับเราได้นานเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหากเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ